ซึ่งสถิตในทิฏฐาภิมันมาอันตังอยู่ตามอากาศจุมโดยผู้ผ่านยมสูงต่ำและอันเลื่อนลอยอยู่เวหากับทั้งที่เนื้อปากโดนดันดาวประเทศเท่าแดนเมืองใหญ่น้องนึงแค่ปานกับทางใหญ่อยู่กันพฤกษาแดนตรงหนาปลาเหล่าเฮือที่หาเหลืองให้นาสวนกับทั้งมวลอาหักอันเป็นเสื่อหยักขันตะพนาคาติทันตาอันสถิตในเดือนธรรมตั้งลำเนาเข้าคืนเนินผู้พาพรางพอยสเสด็จลงตรงสู่ยังพื้นพระสุธาปัทภีแล้วสเสด็จคอยยับยัง้งสเสด็จลงตรงที่นั่งประทับพีเพื่อให้เลิกให้ชัยในพิธีเนื่องในวันนี้จะมีการสวดพุทธามพิเศษมันตูวันนวันตูยสัจิโนโมทัมมานาอภิกามุงทิพุนังสมิติวันังขออันเชิญท้าวจตุโลกบาลภูมินามชื่อว่าทัตตระทะอันมีคนทันเป็นบริวารจูงเคลื่อนข้าญาตราสเสด็จตีลามารับเครื่องพฏิกรรมทั้งหลายเหล่านี้แล้วแลจงอนุโมทนาพร้อมสักพร้อมทั้งแสดงเทวาพิณิหารโดนบันดาลให้เรียนพระเจ้าที่นั่นจะทิสังราชาวิลุลโหตปัสสาสติอุมพันธานังอธิปติมหาราชายัสสิสุปุตตาปิตัสสะภะโวอินทนามามหาพลาอิทิมันตุชุติมันตุวันนวันตุยัสสิโดโมทัมมานาอภิกามุงทิพุนังสมิติวันังขออันเชิญท้าวจตุโลกบาลภูมินามชื่อว่าวิรูปัคคะภูมินามชื่อว่าวิลุลหะอันมีกุมภันเป็นบริวารจงเคลื่อนข้าญาตราสเสด็จดีลามารับเครื่องพลีกรรมทั้งหลายเหล่านี้แล้วแลจงอนุโมทนาพร้อมทั้งปกปักรักษาป้องกันภัยพยันตรายทั้งหลายที่เกิดขึ้นทางด้านทิศใต้แล้วแลจงแสดงเทวาพิณิหารโดนบันดาลให้พระเจ้าใหญ่อินแปลงรุ่นใต้ร่มฉัตรจ
จงสำเร็จเห็นผลในอัยมปทันตาอิทานิในกระบัดนี้ก็ข้าถือสังราชาวิรูปโคปัสสาสตินาคานังอธิปติมาสิสิภูมิขาวัยพระอีกพระเจ้าชัยปิ่นแปลงพระมหาเถรอาจารย์ที่นำปกที่ไหนขึ้นประจำอย่างธรรมาพระมหานาคทั้งสี่รูปจะได้ขึ้นประจำอย่างแทนสวดพุทธาภิเษกนะซึ่งในขณะนี้ก็ในเวลาในการประกอบพิธีในครั้งนี้ขอถวายการต้อนรับขอถวายพระนามพระสงฆ์ในการนำบุญอธิษฐานจิตพระเจ้าใหญ่อินแปลงเจ้าวัดวัดเขาสาราอดุลมหานจาโรจากจังหวัดสุรินทร์บริพุนหลวงปู่เฮงประภาโสเจ้าวัดวัดพัฒนารามบ้านด่านช่องลมอับเชิงจังหวัดสุรินทร์พระเดชพระคุณพระอาจารย์วิเศษหรือว่าหลวงปู่สุพรรณาพระเดชพระคุณท่านพระเจ้าคุณพระวจรกิจโกศลรองเจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานีจังหวัดวัดมหาวนารามพระอารามหลวงพระเดชพระคุณท่านพระครูพิพัฒน์วิทยาคมหรือหลวงพ่อเจริญฐานนายกโตเจ้าคณะอำเภอหนองบัวซอจังหวัดวัดโนนสว่างจังหวัดอุดรธานีพระเดชพระคุณท่านพระครูสิริธรรมมัคโควิทเจ้าคณะอำเภอทุ่งเขาหลวงจังหวัดวัดดอนเกลือจากจังหวัดร้อยเอ็ดพระเดชพระคุณท่านพระครูโสพลคำมัคคุณาภรณ์เจ้าคณะตำบลเชิงในท่าไหเจ้าวาดวัดป่าเวรุวันอรัญวาสีพระเดชพระคุณท่านพระครูภาวนาชยานุสิทธิ์หรือว่าหลวงพ่อสุริยันโกสปัญโยเจ้าวาดจากวัดป่าวังน้ำเย็นจังหวัดมหาสารคามและพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระภาวนารัตนญาณภูบาอริยชาติอริยจิตโตจากจังหวัดเชียงรายนาวาจาวัดวัดแสงแก้วโพธิญาณนะซึ่งก็ได้เดินทางมาในสักครู่หนึ่งก็จะได้เข้ามาจังหวัดเปิดพิธีญาติโยมทั้งหลายภายในวันพิธีวันเปิดพิธีก็มีหารพระเจ้าใหญ่ที่แปลงแห่งนี้นะมีป้ายสายสินนะและก็รอบนอกนะญาติโยมสามารถที่จะร่วมในพิธีทั้งภายในและภายนอกนะนับเป็นมหามงคลที่ประสงค์เกี่ยวรายการโดยความเมตตาของเจ้าพระคุณสมเด็จพระมหาจิรายการกรรมการมหาเถรสมาคมจังหวัดวัดประเจตุพลวิมลมังคลารามได้โปรดเมตตาเดินทางมาเป็นประธานในพิธีในวันนี้ซึ่งในอีกสักครู่หนึ่งเจ้าพระคุณสมเด็จเมื่อผมประกอบของพิธีด้านล่างพร้อมเจ้าพระคุณสมเด็จจะได้เดินทางลงมาหลังจากที่เจ้าพระคุณสมเด็จเดินทางลงมาอย่างพระวิหารพระเจ้าใหญ่อินแปลงก็จะได้จุดธูปเทียนบูชาพระเจ้าใหญ่อินแปลงหลังจากนั้นขึ้นนั่งอย่างเก้าอี้หลังจากที่เจ้าพระคุณสมเด็จได้นั่งอย่างเก้าอี้เสร็จเป็นที่เรียบร้อยจะได้เจริญพรท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีประธานในพิธีได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยที่โต๊ะหมู่บูชาเปิดกล้วยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพถวายพระสสักการะพระบรมชายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่จะได้นำทุกท่านอาราธนาเบญจศีลประสงค์อาญาจังหวัดอุบลราชธานีนี้เป็นประจำให้ความเมตตาต่อคณะสงฆ์ให้ความเมตตาต่อพี่น้องชาวจังหวัดอุบลราชธานีมาโดยลำดับและที่สำคัญก็คือในยามเกิดอุทกภัยและเกิดวัตภัยที่จังหวัดอุบลราชธานีเจ้าพระคุณสมเด็จนั้นมักที่จะให้ประสงค์วัดพระเจดุพลนะหรือว่าในครั้งสมัยก่อนก่อนที่เจ้าพระคุณสมเด็จจะได้ไปดำรงตำแหน่งเจ้าวาดวัดพระเจดุพลวิมลมังคลารามประจำอยู่ที่วัดยานนาวาก็จะได้โปรดให้พระสงฆ์ได้นำของช่วยเหลือนะช่วยทั้งพี่น้องชาวจังหวัดอุบลราชธานีตลอดถึงพี่น้องชาวจังหวัดต่างๆนะที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยนะซึ่งก็เป็นที่รู้จักเป็นที่เคารพของญาติโยมทั้งหลาย
ในวันนี้เจ้าพระคุณสมเด็จเดินทางมาตั้งแต่เช้านะแล้วก็มาทำพัฒกิจกันพัฒหารเพลงจะหลงศรัทธาของพี่น้องชาวจังหวัดอุบลราชธานีเจ้าพระคุณสมเด็จว่าได้กลับมาบ้านก็ดีใจทุกครั้งนะได้มาเห็นพี่เห็นน้องวันนี้เดินทางมาที่วัดมหาวนารามอันเป็นพระอารามหลวงคู่บ้านคู่เมืองของพี่น้องชาวจังหวัดอุบลราชธานีได้เดินทางมาสักการะและเป็นประธานสงฆ์ในพิธีการสมโภชพระเจ้าใหญ่อินแปลงพระคู่บ้านคู่เมืองของพี่น้องชาวจังหวัดอุบลราชธานีนับตั้งแต่ปี2350ที่ได้มีการสร้างพระเจ้าใหญ่อินแปลงองค์นี้ขึ้นมาไหนญาติโยมทั้งหลายคงจะทราบประวัติความเป็นมาของพระเจ้าใหญ่อินแปลงองค์นี้ว่าสร้างโดยเจ้าเมืองคนที่สองของจังหวัดอุบลราชธานีนั่นก็คือพระพงศ์วรราชสุริยวงศ์นะซึ่งเป็นเจ้าเมืองคนที่สองของจังหวัดอุบลราชธานีและก็สร้างโดยปฐมบุรพาจารย์ของวัดมหาวนารามนั่นก็คือพระมหาราชกุศีสัทธรรมวงศาเจ้าวัดรูปแรกนะซึ่งในขณะที่ทำการปั้นแต่งขององค์พระเจ้าใหญ่อยู่นั้นก็ปรากฏว่ายังไม่แล้วเสร็จนะก็เลยพากันกลับบ้านกลับเรือนนะในสมัยก่อนญาติโยมทั้งหลายความสว่างสวัยก็อาศัยจากพบบ้างพบใต้บ้างนะในสมัยก่อนนะพอค่ำพอมืดในความเมตตาของเจ้าพระคุณสมเด็จในการเดินทางมาเป็นประธานในครั้งนี้ซึ่งในลำดับต่อไปขอประธานโอกาสกราบรัตนาเจ้าพระคุณสมเด็จในเมตตาจุดธูปเทียนบูชาพระเจ้าใหญ่อินแปลงขอกราบรัตนาเจ้าพระคุณสมเด็จด้วยความเคารพอย่างสูงยิ่งท่านพนมมือขึ้นหน้าในขณะนี้เจ้าพระคุณสมเด็จกำลังจุดธูปเทียนบูชาองค์พระเจ้าใหญ่อินแปลงซึ่งในขณะนี้จะประคุณสมเด็จพระมหาเถรราจารย์กรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าวาดวัดพระเจตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหารกรุงเทพมหานครประธานสงฆ์ในการสมโภชพระเจ้าใหญ่อินแปลงรุ่นใต้ร่มจัดจุดธูปเทียนบูชาพระเจ้าใหญ่อินแปลงถวายเครื่องสักการะเสร็จเป็นที่เรียบร้อยพร้อมกันนี้จะประคุณสมเด็จจะได้ขึ้นนั่งอย่างเก้าอี้